และโทรทัศน์แต่ละแผนไม่ปกติการโทรทัศน์นะแผนทั้งสามแผนนั้นกล่าวได้ผ่านความชอบของคณะกรรมการกสทช.เมื่อปลายปีที่แล้วนะปลายเดือนธันวาคมได้ทำการเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่างๆแล้วนะก็มีสามประเด็นด้วยกันเด่นแรกนะกรณีศูนย์ราชการรับวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐนำเครื่องความถี่ไปให้ผู้อื่นประกอบกิจการโดยการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้ประเภทชอบด้วยกฎหมายที่มีการกำหนดอายุการใช้เครื่องความถี่และกรณีที่สามผู้ได้รับอนุญาตใช้เครื่องความถี่โดยชอบด้วยกฎหมายที่ไม่ได้กำหนดอายุการใช้เครื่องความถี่ทั้งในส่วนกิจการเรียนกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมและกิจการยุทธศาสตร์ที่3การใช้งานคือความถี่ด้านความมั่นคงของรัฐตามความจำเป็นให้มีกลไกในการบริหารคือความถี่ร่วมกับหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐเพื่อให้มีการใช้คือความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐตามความจำเป็นตามที่ได้กำหนดไว้ในรัฐบัญญัตินะครับการเปลี่ยนผ่านในลักษณะไหนนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตก็จะต้องมีการกำหนดมาตรการควบคุมและการเข้าสู่การกำกับดูแลสำหรับยุทธศาสตร์ที่2ก็จะเป็นเรื่องของการกำกับดูแลการประกอบกิจการในการเกี่ยวกับกิจการตัวทัศน์ก็จะรวมถึงการกำกับดูแลในเชิงของเนื้อหาการกำกับดูแลในเชิงของการโฆษณาการกำกับดูแลการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและบทในระหว่างปีพ.ศ. 2555ถึง 2559 ซึ่งมีการกำหนดทิศทางการพัฒนากิจการโทรคมนาคมในระยะเวลา5ปีนะครับโดยเรามุ่งเน้นในการให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการโทรคมนาคมที่มีคุณภาพมีความหลากหลายแล้วก็ผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทันสมัยนะครับทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สามารถทัดเทียมกับประเทศอื่นได้นั้นเนี่ยเราได้วางเป้าหมายเอาไว้นะครับปักธงไว้ในไตรมาสที่3การตั้งรัฐกรรมการเพื่อศึกษาเงื่อนไขต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้เป็นครั้งแรกของคณะอนุกรรมการบริหารคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ในเทคโนโลยี IMT 2000หรือ IMT Advanced ซึ่งในคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้ใช้ชื่อว่า 3G เนื่องจากว่าเทคโนโลยี IMT Advanced นั้นถูกระบุไปถึง LTE แล้วนะครับซึ่ง LTE ถ้าดูแล้วทางเทคนิคจะอยู่ในช่วงของประมาณ 3.75 หรือ 3.9